ื้อหาในบทแรกเลยนะครับก็เกี่ยวกับเรื่องของการติดตั้งแล้วก็การกำหนดค่าของอุปกรณ์หนึ่งตัวนะครับที่เรียกตัวมันเองว่าสตอเรจนะครับหรือว่าพื้นที่การจัดเก็บข้อมูลนั่นเองสำหรับอุปกรณ์การเก็บข้อมูลครับฮาร์ดดิสก์นะครับหรือว่าอุปกรณ์การจัดเก็บข้อมูลที่ไม่ลบเลือนนะครับก็คือไม่สามารถถูกลบไปได้นะครับแล้วก็สามารถเก็บข้อมูลเมื่อระบบเนี่ยนะครับหรือว่าการทำงานในรูปแบบของคอมพิวเตอร์เนี่ยถ้าถูกปิดไปแล้วเนี่ยข้อมูลภายในเนี่ยมันก็จะไม่ถูกหายไปนะครับเหมือนแรมสำหรับรูปร่างหน้าตาของมันนะครับอย่าถามมุมที่มันโอเคนะครับถามมุมที่มันจะชัดเนาะนะครับก็เป็นรูปร่างหน้าตาของตัวฮาร์ดดิสก์นะครับถ้าเราดูจากภายนอกก่อนอันนี้แน่นอนเป็นบอดี้ที่เป็นโลหะอยู่แล้วนะครับเป็นบอดี้ที่เป็นโลหะแทบจะทั้งหมดรวมถึงแผงวงจรครับที่มีรูปแบบการทำงานในการเชื่อมต่อกับตัว SATA ที่อยู่บนอะไรครับที่อยู่บนมาเธอร์บอร์ดของเราหรือว่าอยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานะครับมี SATA Data กับ SATA Power นะครับสำหรับไอตัวแผ่นตัวนี้ครับมันก็จะเป็นแผ่นควบคุมการทำงานภายนอกนะครับเพื่อสั่งการเข้าไปสู่ภายในนะครับจริงๆแล้วมันมีฝาเนาะอันนี้ผมเปิดฝาไปแล้วซึ่งฝามันก็เป็นโลหะเหมือนกันนะครับซึ่งอย่างที่บอกว่าบอดี้มันเป็นโลหะหมดเลยนะครับพอเข้าไปเห็นข้างในเนี่ยมีอะไรบ้างมันก็จะมีตัวควบคุมการทำงานที่มันเชื่อมต่อกับมาเธอร์บอร์ดข้างหลังนะครับมาเธอร์บอร์ดของตัวฮาร์ดดิสก์นะนะครับข้างหลังมาที่ตัวควบคุมการทำงานในการอ่านเขียนข้อมูลนะครับพอมีอุปกรณ์ต่างๆครับรู้ว่าอุปกรณ์ทางด้านไอทีเนี่ยแน่นอนมันจะต้องมีเรื่องของอุปกรณ์ทางด้านไฟฟ้าขึ้นมาด้วยอย่างแรกเลยฟิวนะครับฟิวทำหน้าที่อะไรครับฟิวจริงๆแล้วมันเหมือนเป็นเบรกเกอร์นะครับที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันอุปกรณ์อุปกรณ์ถัดไปครับก็คือกาวนะครับหรือว่าสายดินของเรานั่นเองกาวทำหน้าที่เป็นเส้นทางนะครับที่ปลอดภัยสำหรับกระแสไฟฟ้าที่มันจะรั่วไหลนั่นเองนะครับก็คือเป็นสายนึงเนาะที่นำไฟฟ้าที่มันเกิดจากการรั่วไหลหรือว่าเกิดจากปัญหาอะไรสักอย่างนึงเนี่ยเพื่อที่จะให้วิ่งลงไปที่ดินนั่นเองโดยสายดินครับมันก็จะมีการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์หรือว่าจุดใดจุดหนึ่งที่มันเป็นโลหะนะครับหรือว่าสัญลักษณ์ของมันนะครับสัญลักษณ์ของมันที่เราจะเห็นบ่อยๆก็คือเป็นแบบนี้ครับสัญลักษณ์ของมันนะครับมันก็จะเป็นขีดยาวสั้นลงมาสั้นอีกนี้ครับมันจะเป็นรูปแบบนี้สัญลักษณ์ที่เป็นสัญลักษณ์กาวเนาะนะครับก็จะเป็นรูปแบบที่บอกว่าถ้าเป็นหลังตู้เย็นเนี่ยหรือว่าหลังไมโครเวฟหรือว่าหลังอุปกรณ์ต่างๆครับมันก็จะเป็นถ้าเป็นหลังตู้เย็นเนาะหลังตู้เย็นของเราเนี่ยถ้าด้านหลังเนี่ยมันก็จะมีแผงที่มันเป็นแผงเอาไว้คอยกั้นด้านล่างที่มันมีถังที่เอาไว้สำหรับใส่น้ำแล้วมันก็จะมีน็อตอยู่ด้านใต้นี่ครับน็อตพวกนี้ครับเราก็ต้องไปดูสัญลักษณ์อันนี้แหละนะครับเพื่อที่จะให้รู้ว่าน็อตตัวไหนครับที่สามารถใส่กาวได้จริงๆแต่จริงๆแล้วนะแทบจะทุกหัวน็อตครับสามารถใส่ได้หมดเลยแต่ต้องเป็นหัวน็อตที่เชื่อมต่อกับตัวเครื่องหนัง